เป็นเรื่องแล้วครับ AFC เร่งสมาคมแจงดราม่างานเลี้ยง U23 จากแฮชแท็กดังโรนัลด์ไพรเมนครับออกเดินทางหรือจะมาเมืองทองเขาเป็นใครอัปเดตตลาดซื้อขายกันต่อเนื่องทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศดูถ้านอกจากจะไม่จบง่ายๆแล้วนะครับตอนนี้ดราม่าใหญ่เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพิ่มไปด้วยนะครับเหตุการณ์ที่มีภาพของหนึ่งในทีมงานมาดามแป้งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นกระแสข่าวในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่น U23 จนเกิดแฮชแท็กแบนทีมงานมาดามแป้งเพื่อเรียกร้องให้พี่ทีมงานท่านนั้นแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับทีมงานท่านดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ขอโทษว่าไม่ได้ต้องการจะ sexual harassment นะครับพร้อมขอโทษแล้วก็น้อมรับทุกคำแนะนำทุกคำตักเตือนที่ได้มากระแสในประเทศก็ดูเหมือนจะค่อยๆซาลงไปนะครับแต่ทางฝั่งของต่างประเทศก็ได้มีการแชร์เหตุการณ์นี้ไปนำเสนอจนในที่สุดครับเรื่องก็เข้าหูสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFCจนได้ครับซึ่งทาง AFC เนี่ยทราบเรื่องนะครับก็ได้มีคำสั่งให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วนครับจากข่าวล่าสุดทางสมาคมเมื่อได้รับเรื่องมาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับก็มีพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนประธานทำการสืบสวนแล้วก็ส่งข้อมูลชี้แจงโดยเร็วที่สุดนะครับเมื่อเรื่องนี้มีบทสรุปออกมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าเรื่องในฝั่ง AFC จะเป็นอย่างไรมากันที่ข่าวซื้อขายกันต่อดีกว่าครับเปิดตัวของเมื่อวานมีตั้งแต่ดีลของวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับกลับบ้านเก่าเขาเรียกว่าคนรักเก่าที่น่าคุ้นเคยนี่กลับไปที่เชียงรายยูไนเต็ดครับโดยการกลับมาครั้งนี้วิกเตอร์สวมเบอร์2นะครับให้ทับกว่างซงนะครับส่วนดิวฉัตรมงคลกับนาคินน่าจะรอเปิดตัวไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้นะครับฝั่งแบงคอกก็เปิดตัวดิวที่พูดถึงไปแล้วนะครับ2แข้งปราการอย่างเชียววศรีนาวงศ์กองหน้ากัปตันแล้วก็ปฏิวัติคำหมายในด่านฝีมือดีมาติดปีกแข้งเทพการได้2คนนี้มาก็มีโอกาสที่แบงคอกจะปิดตลาดอย่างเป็นทางการแล้วล่ะเพราะตั้งแต่เริ่มเสริมทัพมาจนตอนนี้ก็ได้กองหน้ามาแก้ปัญหาปืนฝืด2คนนะครับปีกมาเพิ่มอีก1กองกลางอีก2แบ็คขวา1แล้วก็ประตูอีก1ก็ถือว่าเยอะพอสมควรมากันที่จตุรพัฒน์กับโคราชเมื่อวานเพจโคราชก็เปิดภาพการฝึกซ้อมนะครับมีการใช้อุปกรณ์มาช่วยวิเคราะห์นักเตะภายในทีมแล้วก็มีรูปของจตุรพัฒน์แต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเมื่อไปดูสตอรี่ IG ของจตุรพัฒน์ก็มีภาพชูเสื้อโคราชที่ตอบสตอรี่มาจากพี่นพเจ้าของ Pro 24 Agency นะครับที่จตุรพัฒน์เป็นนักเตะในสังกัดพร้อมแคปชั่นว่าเสื้อหรือผ้าห่มสร้างรอยยิ้มให้แฟนเป็นหนึ่งหาเสื้อแกตัวใหญ่เหลือเกินด้านหนองบัวนะครับก็มีเปิดตัวจอร์จฟิลิเป้ครับกองหลังชาวบราซิลวัย33ปีสโมสรโคอิมบราในโปรตุเกสนะครับดีกรีก็เคยได้แชมป์เขาเรียกว่าตาก้าเดอโปรตุเกสนะครับในปี2018แข่งอะไรนี้ก็ผ่านการค้าแข่งในลีกโปรตุเกสกับบราซิลมาหลายทีมเลยเคยเล่นในลีกยูเครนมาด้วยนะครับประสบการณ์ในเอเชียก็เคยเล่นในลีกซาอุกับสิงคโปร์มาด้วยเอสลีกสุดท้ายที่เมืองทองกันหน่อยครับหลังจากเปิดตัวเอกนิษฐ์ปัญญาในไลฟ์ของเมืองทองบิ๊กเป้ได้บอกใบ้นะครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของการดึงผู้เล่นเพิ่ม 2-3 คนเมื่อนำมาวิเคราะห์นะครับกับคลิปเมื่อวานที่เราอ้างอิงข้อมูลมาจากณนงแล้วก็คุณต้องเนี่ยว่าเมืองทองจะเสริม1แข้งเกาหลีใต้1ปีกบราซิลส่วนอีกคนยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครถ้าให้ต้องจิ้มมาคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ครับกับเจ้าหนูโรนัลด์ไพรเมนครับแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์วัย19ปีจากทีมฟอร์ตูน่าซิตาดครับทีมในเอเรดิวิซีลีกลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นี่แหละครับที่เคยมีข่าวเตรียมซบอดีตแชมป์ไทยลีกและตอนนี้ถ้าตัดช้อยอดีตแชมป์ไทยลีกกับทีมที่ขาดแบ็คซ้ายก็น่าจะเหลือแค่เมืองทองที่ขาดแบ็คซ้ายอยู่พอดีแถมตัวน้องโรนันเองล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็ลงสตอรี่อยู่ที่สนามดุสเซลดอร์ฟครับแต่ไม่รู้เดินทางไปไหนจะมาไทยหรือต่อรถไปลงทางด่วนที่ฝั่งเมืองทองหรือไม่ก็ต้องรอดูนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตทั้งหมดในทุกเช้าแบบนี้นะครับกับทดเจ็บ4นาทีถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยทุกท็อปิกกันนะครับ